ทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านนอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่และการปรับตัวของคนในท้องถิ่นท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงโลคอลิสต์ชีวิตนอกกรุงเมื่อเศรษฐกิจปากท้องกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหลากหลายพื้นที่นุ่มสาวปานาเระจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้รวมตัวกันลุกขึ้นมาจัดการเพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้กับบ้านเกิดของตัวเองตอนนี้คือปัญหาปากท้องของชาวบ้านร้อยกว่าคนที่กลับจากมาเลเซียพอกลับมาปุ๊บบางส่วนก็ตอนนี้คือยังไม่มีงานทำเราต้องสร้างตลาดมาแล้วคนในหมู่บ้านก็จะได้มีงานเสริมงานเพิ่มคืออย่างน้อยก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจครับผมวันนี้พาไปดูชีวิตหนุ่มสาวปานาเระจังหวัดปัตตานีที่ชุมชนบ้านน้ำบ่อพวกเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างพื้นที่ให้กับผู้คนได้มีอาชีพเพื่อแก้ปัญหาปากท้องภายใต้ชื่อกลุ่มว่านาบาวีครับพื้นที่แรกพาไปดูการผลิตบูดูถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อในพื้นที่เลยครับมุสตากิมเด็กหนุ่มรุ่นใหม่วัย23ปีที่เรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านใช้ทักษะของตัวเองพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดใหม่ๆให้บูดูเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มนาบาวีที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนอีกด้วยครับพื้นที่ที่2พาไปเที่ยวตลาดชุมชนบ้านน้ำบ่อไปดูการจัดการตลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของกลุ่มหนุ่มสาวนาบาวีเพื่อเป็นพื้นที่ให้สร้างรายได้แก่คนในชุมชนและเป็นพื้นที่สร้างงานให้กับผู้คนที่กลับมาอยู่บ้านซึ่งตอนนี้ตลาดมีผู้ขายอยู่กว่า80ล้านค้าแล้วครับพื้นที่ที่3พาไปดูการจัดงานหาดแค่แคมป์ที่กลุ่มหนุ่มสาวนาบาวีร่วมกันจัดการเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแก่คนภายนอกและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบ้านน้ำบ่อครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโลคอลิสต์ชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับบ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนที่ติดทะเลผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงค้าขายรับจ้างและทำการเกษตรที่นี่อยู่กันแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตไปตามวิถีแต่ปัจจุบันพบว่าในพื้นที่มีปัญหาเรื่องปากท้องไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆบางคนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ขายของไม่ได้บางคนก็โดนเลิกจ้างและมีมาเพิ่มเติมคือแรงงานที่มาจากประเทศมาเลเซียกลับมาอยู่บ้านเข้ามาสมทบอีกด้วยปัญหาการว่างงานเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีทั่วทุกภาคการว่างงานมันไม่ใช่เฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดอย่างเดียวมันมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วต้องเข้าใจว่าบริบทของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยปกติจะเป็นเกษตรกรซะส่วนใหญ่ต้นทุนดังกล่าวยังมีให้กับครอบครัวนั้นก็ยังสามารถที่จะทำประกอบอาชีพได้แต่กับคนที่ไม่มีต้นทุนก็วิ่งออกไปหางานข้างนอกที่ทำงานนอกพื้นที่เนี่ยจะเป็น1ใน3ของประชากรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 80% เนี่ยมันจะอยู่ในฝั่งมาเลเซียส่วนใหญ่อีก 20% เนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพจะอยู่ที่หัวเมืองใหญ่ๆจังหวะที่โควิดมาทุกคนย้ายกลับมาสู่ชุมชนกลุ่มก้อนแรกก็คือกลุ่มก้อนที่มีทุนกลุ่มก้อนที่2น่าสงสารมากที่สุดน่าปวดร้าวมากที่สุดนั่นคือกลุ่มคนที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยที่กลับมาปัญหาปากท้องเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องแก้ไขครับแต่หนุ่มสาวที่บ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีได้เห็นถึงปัญหาและอยากจะแก้ไขเรื่องปากท้องโดยรวมกลุ่มเยาวชนกว่า50คนที่ใช้ชื่อกลุ่มว่านาบาวีนาบาวีคือชื่อมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมใจของชุมชนจึงเป็นชื่อกลุ่มของเยาวชนกลุ่มนี้ก่อนจะไปรู้จักกับกลุ่มนาบาวีเราไปทำความรู้จักกับสมาชิกในกลุ่มกันก่อนเลยครับบ้านน้ำบ่อที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องบูดูและการแปรรูปปลากระตักส่งขายมุสตากิมวัย24ปีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนาบาวีที่เรียนจบกราฟิกดีไซน์แต่กลับมาอยู่บ้าน
ช่วยครอบครัวสานต่อกิจการบูดูและพัฒนาแพ็กเกจใหม่ส่งขายสู่ตลาดออนไลน์ก่อนที่ว่าจะมาทำบูดูครับแต่ก่อนผมเรียนอยู่ที่สงขลาจบมาก็ทำงานสักแป๊บก็รู้สึกว่าผมอยากแบบทำงานอิสระมากกว่ากลับมาอยู่บ้านประมาณ2ปีแล้วกลับมาช่วยงานที่บ้านทำน้ำบูดูเนี่ยเดิมมาจากพ่อทำใหม่แล้วก็พอจากพ่อก็ผมกลับมาก็มาต่อยอดของที่บ้านต่อครับวัตถุดิบหลักของการผลิตบูดูคือปลากระตักที่รับมาจากแพรปลาจังหวัดปัตตานีปลากระตักที่ได้มาบางส่วนก็นำมาทำแปรรูปตากแห้งถ้ามีจำนวนมากก็จะแบ่งไปทำน้ำบูดูเป็นบ่อบูดูที่หมักไว้อะครับใช่ครับอันนี้คือที่ว่าทำหมักอะไรเรียบร้อยแล้วครับระยะเวลาของแต่ละบ่อมันเท่ากันไหมตอนนี้ตอนนี้คือมันจะเว้นระยะเป็นระยะครับครับผมในส่วนของที่ว่าหมักก่อนแล้วก็เราจะจดบันทึกว่าอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถเปิดประมาณเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราปิดแบบนี้คือป้องกันสิ่งสกปรกเพื่อรักษาความสะอาดของกากปลาที่เราหมักไว้ครับหมัก1ปีถึงจะออกมาใช้ได้ครับผมการผลิตน้ำบูดูนั้นต้องนำปลากระตักไปหมักไว้ในบ่อแบบนี้ครับที่ต้องใช้เวลาหมักประมาณ12เดือนถึงจะได้รสชาติที่ดีและครบสารอาหารส่วนใหญ่จะมีลูกค้าประจำมารับไปขายและบางส่วนก็ขายส่งตลาดออนไลน์ครับช่วงนี้โซเชียลมาเร็วมาแรงด้วยเหมือนกับขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับจุดนี้สามารถต่อยอดสินค้าของที่บ้านได้เกิดผู้ไอเดียทำเพจแล้วก็พอทำมาสักพักเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับตอนที่คุณพ่อเขาทำครับเปอร์เซ็นต์ยอดขายต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ 40% นะครับการตลาดของพ่อส่วนมากก็จะมีแค่หน้าร้านนะครับหลังจากที่ผมกลับมาดูแลครับแล้วก็ยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากที่ว่าเราทำออนไลน์ด้วยตอนนี้ก็ประมาณ 70% นะครับเมื่อยอดขายกำลังไปได้ดีทำให้เขาต้องเพิ่มกำลังแรงงานผลิตเพิ่มตามไปด้วยแรงงานที่มาทำงานที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในชุมชนและบางส่วนก็เป็นแรงงานจากประเทศมาเลเซียที่กลับมาอยู่บ้านครับเหมือนคนในชุมชนเนี้ยครับที่ว่างงานก็เพิ่มมาเรื่อยๆครับผมคนงานที่ว่าจับกลับจากมาเลที่ว่าช่วงโควิดนะครับเขากลับมาคือไม่มีงานทำครับผมมีประมาณ5คนครับที่ว่ามาทำงานด้วยกันครับผมสุไลมีนเดิมทีทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกลับมาอยู่บ้านได้1ปีแล้วครับเพราะสถานการณ์จากโควิด -19 กลับมาทำงานที่บ้านทำหน้าที่ขับรถขนส่งปลากระตักครับที่มาเลเซียครับเราทำอาชีพอะไรครับที่นู่นก็เป็นร้านอาหารครับผมช่วงกลับมาอยู่ใหม่เราว่างไปกี่เดือนตอนนั้นหลายเดือนอยู่ประมาณ 4-5 เดือนครับกว่าจะหางานได้มีเพื่อนเขาชวนมาก็เลยมาทำงานนี่ครับโอเคครับผมก็อยู่ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ได้งานที่บ้านเรามั่นคงแบบนี้เราอยากจะกลับไปทำงานอีกไหมที่นู่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็ต้องดูรายได้ก็แต่พูดถึงตอนนี้ที่ทำงานอยู่ก็โอเคแล้วครับบางทีเฉลี่ยหักเงินเดือนไปมาเลยมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะคนที่เคยอยู่มาเลยก็น่าจะกลับไปทำงานที่เดิมนะครับแต่ว่าคนที่กลับมาอยู่บ้านแล้วแบบพอมีงานหลักเหมือนว่าทำงานได้ละประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ไปเลยครับมาเลยครับน่าจะอยู่บ้านหลายคนในชุมชนไม่น้อยครับที่ต้องออกไปใช้แรงงานที่ประเทศมาเลเซียแต่ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะผลพวงจากโควิด -19 วอีวัย23ปีเขาเป็นคนหนึ่งที่ต้องกลับมาตั้งหลักที่บ้านครับไปทำงานกับพ่อแม่ที่มาเลเซียแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ผมได้ไปอยู่ตรงนั้นมาปีหนึ่งพอช่วงโควิดผมก็กลับบ้านกลับมาปุ๊บผมก็สอนเด็กๆที่โรงเรียนนาฬิกาเป็นโรงเรียนของในชุมชนนะพี่ถ้าผมไม่ไปมาเลเซียตอนนั้นผมก็ต้องสอนอยู่แล้วล่ะก็เลยแบบที่ไปนั้นก็แค่อยากไปสานต่อกิจการของพ่อแม่ที่อยู่ที่มาเลเซียวอีกลับมาอยู่บ้านเขาได้มองเห็นปัญหาในชุมชนและอยากจะแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องร่วมกับกลุ่มเยาวชนนาวาบีครับจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มนี้ก่อตั้งตั้งแต่20ปีที่แล้วพวกผมเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่สานต่อมาแล้วก็พยายามรวมกลุ่มพวกวัยรุ่นที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านเพื่อมาทำกิจกรรมให้กับชุมชนตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดในชุมชนอย่างเช่นการสร้างงานให้กับกลุ่มเยาวชนแล้วก็คนในชุมชนให้มีงาน
มื่อเศรษฐกิจของชุมชนไม่ขยับทำให้กลุ่มนาบาวีที่รวมกลุ่มของคนหนุ่มสาวอายุ 22-30 ปีกว่า50คนมาเป็นอาสาสมัครร่วมกันแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่รวบรวมกลุ่มกำลังหนุ่มสาวเหล่านี้ครับกลุ่มที่ทำคือมา20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วคือมาตั้งแต่รุ่นผมยังวัยรุ่นแต่ตอนนี้คือมารุ่นอีกเจเนอเรชั่นนึงก็คือรุ่นที่ตอนนี้คือมีบทบาทตอนนั้นเขายังเด็กๆอยู่เลยคือนั่นคือก็แสดงว่านั่นคือบุคลากรที่เราสร้างเมื่อสมัยนั้นไม่ได้คุยว่าเอ้ยเราต้องมารวมกลุ่มนะมาทำเพื่ออย่างนู้นอย่างนี้นะไม่แต่คือเราปฏิบัติพอเราปฏิบัติเขาก็ตามมาเองพอตามมามันก็เลยเกิดการรวมกลุ่มโดยธรรมชาติมากกว่าตอนนี้คือปัญหาปากท้องของชาวบ้านร้อยกว่าคนที่กลับจากมาเลเซียพอกลับมาปุ๊บแล้วก็บางส่วนก็มีเปิดร้านบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางส่วนก็ตอนนี้คือยังไม่มีงานทำถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปัญหาปากท้องในชุมชนน่ะมันคือเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐเองก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกเราอ่ะลองระดมความคิดดิว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างปัญหาเศรษฐกิจปากท้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับการสร้างตลาดชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทางกลุ่มในการแก้ปัญหาปากท้องให้คนในชุมชนเราต้องสร้างตลาดมาแล้วเพราะว่าเงินในหมู่บ้านจะได้หมุนเวียนคนในละแวกจะได้มาซื้อของในบ้านเรามาซื้อโปรดักต์ในบ้านเราคนในหมู่บ้านก็จะได้มีงานเสริมงานเพิ่มคืออย่างน้อยก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจครับผมคนในละแวกจะได้มาซื้อของอะไรคนในหมู่บ้านจะได้ซื้อของจะได้ช่วยกันขายคืออย่างน้อยๆคือมันผมคิดว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับผมตรงนี้เป็นตลาดของชุมชนครับที่กลุ่มน้องๆ นาบาวีมาร่วมกันจัดการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้นำสินค้าเข้ามาขายกันครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงบนถนนชุมชนสายบุรีปานาเละเราจะเห็นชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเริ่มกันตั้งร้านเตรียมที่จะขายของกันแล้วครับแกเลือกขึ้นมาหานี่ลูกเป็ดลูกเต้สนกอกกับบันไดโมจิเดียวส่วนน้องๆ นาบาวีก็ทำตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาจับจ่ายตลาดครับเราจะแบ่งหน้าที่กันโซนเก็บขยะคนที่แบ่งพื้นที่คนที่เก็บค่าที่ครับผมแล้วคนที่แบบรักษาความปลอดภัยฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายมีเดียทุกคนเรามีพร้อมหมดทำงานกันเป็นทีมครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่จะลงสนามเราก็เหมือนประชุมกันก่อนว่าจะแก้อะไรจะเพิ่มอะไรยังไงวันนี้ว่าอีชวนผมเดินสำรวจตลาดชุมชนบ้านน้ำบ่อครับพวกของที่มาขายแล้วเป็นอะไรบ้างครับก็น่าจะเยอะแยะพี่หลากหลายของกินอาหารของกินบ้างของใช้บ้างแล้วก็อาจจะมีเสื้อบ้างจะมีหลากหลายอะพี่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ80ร้านค้าก็เยอะนะเยอะอยู่ครับพี่เริ่มต้นก็80เลยไหมหรือใช่ครับผมเริ่มคือตั้งแต่เปิดมาก็80แล้วก็ยาวๆเลยนี่น่าจะเป็นแกงพี่โอ้โหนี่ผมบอกแล้วว่าหลากหลายตลาดน้ำเราครับผมกะรักกุระหม้อที่นึงหม้อรักกุระที่นึงไปเลยด้วยหม้อให้มันเหรอมาเก็ตนาเก็ตมาเก็ตนาเก็ตคนในละแวกมาจากไหนเนี่ยร้านละมาอีกเกียร์ไม่มาเลยมาจากทะเลปานาเระพี่สดๆเลยกะอะไรเสียกะมากี่มาเนี่ยดีท่าน้ำเลยสักแก่อันนี้คนนอกพื้นที่นะพี่นอกพื้นที่มาก็อย่างน้อยก็ยังมีคนนอกพื้นที่ที่มาขายในหมู่บ้านเราอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นยังพวกของกินของใช้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็มาจากคนในชุมชนและบางคนก็เป็นแรงงานที่กลับมาจากประเทศมาเลเซียครับอย่างยีนะเป็นคนหนึ่งที่เคยทำอยู่ที่ร้านอาหารในประเทศมาเลเซียแต่ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะปัญหาโควิด -19 กลับมาเปิดร้านขายอาหารที่ตลาดแห่งนี้ครับร้านเราขายอะไรบ้างครับเนี่ยชาบูเสียบไม้ขายมานานยังเอ่ย1ปีแล้วเพราะว่าโควิดทำงานที่นู่นไม่ได้หางานแล้วก็มีกระแสว่าชาบูเสียบไม้ทำดีขายดีก็เลยลองทำขายที่บ้านก่อนแล้วก็ตลาดนี้เปิดแล้วก็มาขายเลย3เดือน3เดือนแล้วคนนอกเยอะคนนอกมานอกพื้นที่มาส่วนที่บ้านเฉพาะคนในหมู่บ้านอย่างเดียวยอดขายก็ดี500กว่าไม้ประเทศไปกลับไปไหมต้องดู
ู้ก่อนว่าถ้าสถานการณ์เหมือนเดิมน่าจะไปถ้าสถานการณ์ยังแย่แบบนี้ก็อยู่บ้านขายชาบูต่อส่วนพี่สกรีต้องผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าเสื้อผ้ามือสองก่อนหน้านั้นเขาเคยเป็นกุ๊กในร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียครับอยู่มาเลยกับ20ปีครับเป็นกุ๊กครับเกือบ2เดือนอยู่บ้านคิดไม่ออกพี่คิดไม่ออกจริงๆคิดไม่ออกทำยังไงก็เอางี้กว่าครับพี่เปิดกระสอบดีกว่าขายเรื่อยๆตามบ้างครับพอมีตลาดในชุมชนแบบนี้มันดีไหมก็ดีเหมือนกันมีพื้นที่ก็มีความกว้างความคนก็เข้ามาแบบเรื่อยๆก็ขายเรื่อยๆไม่ใช่ว่าได้ตังค์เยอะพี่พอจริงๆเหรอขายกับผ้ากระสอบนี่ก็มีบ้างครับมีวันหนึ่งก็ประมาณ1,000กว่าก็ประมาณ500ก็มี200ก็มีในช่วงค่ำน้องๆกลุ่มนาบาวีจะร่วมกันเก็บขยะหลังจากตลาดปิดครับกลุ่มของนาบาวีก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อเก็บขยะครับผมที่เราต้องจัดการตอนนี้ก็คือมีตลาดนั้นอ่ะมันจะมีขยะเยอะเหมือนกันนะครับเราจะทำแบบนี้ทุกสัปดาห์คืออาสาเก็บทุกสัปดาห์ครับผมจริงๆอ่ะของตำบลอ่ะมันจะมีรถขยะมาเก็บถ้าเราไม่เก็บเลยมันจะแบบเละเทะครับคือก็เลยแบบอาสาของกลุ่มนาบาวีเนี่ยก็อาสามาเก็บดีกว่าชุมชนที่นี่สร้างตลาดของตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นที่รองรับให้กับพี่น้องมีพื้นที่ขายสินค้าไว้เลี้ยงปากท้องตอนนี้มีอยู่เกือบ80ร้านค้าแล้วครับที่มีเงินหมุนเวียนประมาณ 40,000 บาทต่อวันเลยครับเราแก้ปัญหาโดยภาครวมทั้งหมดเราไม่ได้เน้นเฉพาะว่าให้คนที่จะขายตลาดนัดเนี่ยแค่คนที่กลับจากมาเลเซียนะไม่ก็คือเราเปิดหมดเลยคือชุมชนใกล้เคียงก็มาขายคนในชุมชนเราเหมือนว่าเราพยายามที่จะกระตุ้นให้คนของเราเองก็คือรู้จักทำมาหากินน่ะถ้าสังเกตผลตอบรับที่ได้ก็ส่งผลดีนะครับต่อหมู่บ้านคือหลักๆมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เว้ยคนในหมู่บ้านก็มีงานทำละอย่างน้อยๆดีกว่าแกะปลากระตักอยู่บ้าน40บาทต่อวันไม่ไหวก็มาขายของกันแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยๆก็เป็นที่รองรับคนที่ตกงานอ่ะกลับจากกรุงเทพไม่มีงานทำเรียนจบไม่มีงานทำอย่างน้อยๆมันก็มีที่รองรับสำหรับคนประเภทนี้ครับนอกจากตลาดที่น้องๆนาบาวีร่วมกันจัดการแล้วรูปธรรมชัดๆอีกอย่างที่กลุ่มนี้ใช้ทักษะของตัวเองมาช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้กับชาวบ้านคือการเปิดพื้นที่ในชุมชนให้คนเข้ามาท่องเที่ยวพวกเขามองจากต้นทุนที่มีใช้รูปแบบการจัดงานแคมปิ้งที่หาดแก่ๆครับจุดเริ่มก็คือพวกเรามาคุยกันว่าจะทำยังไงให้แบบเศรษฐกิจภายในตำบลบ้านเราอ่ะอยากกระตุ้นว่ะก็เลยคิดว่าต้องสร้างอะไรสักอย่างเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาในหมู่บ้านเราเพื่อจับใจใช้สอยให้ก็ผมมองว่าเนี่ยแคมป์น่าจะเป็นงานที่แบบคนนิยมมากที่สุดละแล้วก็มันเข้าถึงง่ายใช่ไหมพี่ไม่อยากให้คนมาแบบมองแค่ด้านเดียวทะเลก็แบบเปิดแคมป์ได้พวกเขาระดมสมาชิกเข้ามาช่วยแบ่งหน้าที่เตรียมงานทำแผนการท่องเที่ยวรวมถึงโปรโมทงานผ่านเพจนาบาวีของพวกเขาเองครับเราใช้เพจเป็นการกระจายข่าวเป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนของเราแล้วก็เยาวชนของในตำบลเราเลยแหละโปรโมทซะด้วยแล้วก็เป็นการติดต่อว่าถ้าจะมาก็ต้องติดต่อทางเราทางเดียวต้องลงทะเบียนอะไรทุกอย่างมีหน้าที่กันหมดทุกอย่างเพราะว่าเราทำแคมป์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำแค่พวกเราจริงๆเราช่วยกันถ้าทำงานแค่คนเดียวผมว่าทำไม่สำเร็จแก่แคมป์เป็นงานที่กางเต็นท์กับบรรยากาศวิวทะเลและยังได้พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจุดแลนด์มาร์คต่างๆในชุมชนเราเปิดพื้นที่ให้คนรู้จักมากขึ้นในอีกมุมมองหนึ่งคือแค่มีแต่หาดแต่ไอ้แค่แคมป์ตอนนี้ที่เราจัดก็คือมีแกรนด์แคนยอนก็คือมีทะเลสาบมีแอ่งน้ำที่สวยที่สามารถคุณจะไปชมวิวได้คุณสามารถจะไปพักผ่อนได้เราก็เลยหยิบตรงนี้มาเข้าในแคมเปญของเราเป็นเหมือนคล้ายๆทัวร์เล็กๆผู้คนที่มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากชุมชนใกล้เคียงและต่างจังหวัดอย่างพี่วรันเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาและหาดแค่แห่งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาท่องเที่ยวครับ
มาจากสงขลาครับเปิดเจอเฟซในเฟซบุ๊กครับมีงานแคมป์ที่นี่แล้วเนี่ยครับก็บอกว่าดีผมจะสนใจที่จะมาเที่ยวแถวชายทะเลหรือว่ามากางเต็นท์ริมหาดอะไรแบบนี้แล้วก็จริงๆฮาร์ดแค่นี้ก็เคยได้ยินชื่อเหมือนกันครับตัวผมเองยังไม่เคยมาก็คิดว่าอยากหาโอกาสมาเที่ยวเหมือนกันพอชาวบ้านหรือว่าในชุมชนเนี่ยเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็กล้าเรามีความมั่นใจที่จะมาเที่ยวแล้วก็มากางเต็นท์มันเปิดโลกเราอีกแบบนึงในท้องถิ่นในชุมชนที่เราไม่ค่อยได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างงานให้ชาวบ้านด้วยมาจากยะลาค่ะอยากมาแบบแคมป์แบบนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงวีเคชั่นของเรียนพอดีก็เลยแบบนัดกันมาค่ะไม่เคยแรกอากาศก็ดีค่ะไม่เคยเห็นแบบพวกหินแล้วก็ทะเลแบบอยู่ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะก็เป็นการโปรโมทพื้นที่ให้คนที่จังหวัดอื่นๆได้มาเที่ยวด้วยแก่แคมป์เป็นงานท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติทรัพยากรอาหารการกินและความเป็นอยู่แม้จะเป็นครั้งแรกที่จัดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นแนวทางสามารถต่อยอดแก้ปัญหาปากท้องให้กับคนในพื้นที่ได้ครับที่ทำงานพวกนี้คือมันตอบโจทย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่าครับเวลาเขามาแคมป์เขาต้องกินนั่นแหละอาหารการกินขนมจากพื้นที่จากชุมชนนั่นคือสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและนั่นคือทำให้เกิดรายได้ครับแก่แคมป์เป็นกิจกรรมที่พยายามเปิดพื้นที่การสื่อสารให้กับคนนอกได้มาเข้าใจพื้นที่ได้มากที่สุดโดยผ่านการท่องเที่ยวชุมชนมันสามารถที่จะส่งผลต่อไปกระบวนการการมีโปรดักต์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากกว่านี้อาจจะเป็นไซส์ S หรือว่า M L ก็แล้วแต่มันสามารถที่จะส่งต่อภาคการท่องเที่ยวนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแบบคนในชุมชนเป็นคนจัดการเองเป็นคนกำหนดเองการพัฒนาพื้นที่บ้านน้ำบ่อไม่ว่าจะทำตลาดการจัดงานส่งเสริมท่องเที่ยวโดยกลุ่มอาสาน้องๆนาบาวีที่อยากให้ชุมชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและการแก้ปัญหาปากท้องที่เป็นปัญหาสำคัญครับตอนนี้อาจจะเป็นก้าวแรกพยายามจะสร้างงานในชุมชนเราจะเปิดพื้นที่ให้พื้นที่ของเราชุมชนของเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพอมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะรู้สึกว่านั่นแหละถึงเวลาที่เราจะคนที่พื้นที่จะมีงานพอมาง่ายและเราไม่ต้องไปหาไปนิ่งโดนไปหาทำงานที่อื่นหลักๆเลยเรื่องปากท้องนี่แหละพี่ถ้าเรื่องนี้ไปไม่ได้เรื่องอื่นผมว่ามันก็ไม่ไหวเนาะเราเยาวชนอ่ะเรามีพลังนะใช่ไหมเรามีไอเดียเราอยากกระตุ้นคือฝั่งผู้ใหญ่เขาสนับสนุนแหละเราแค่บอกเขาผมว่าผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนขอแค่เยาวชนตั้งใจแล้วก็มีแนวทางที่ซื่อตรงมีแนวทางที่แน่วแน่ผมว่าไปได้ผมเชื่อว่าหากผู้นำเองเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้แล้วก็มีกลุ่มที่เข้มแข็งเราน่าจะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องในชุมชนได้แค่เราสร้างพื้นที่ในชุมชนเองพอเรามีพื้นที่ให้ชุมชนก็มีงานทำไม่จำเป็นละทีนี้คือไม่ต้องไปมาลงมาเลเซียละแค่อยู่ในพื้นที่แต่เราสามารถหางานได้การที่เราจะสร้างสินค้าใดสินค้าหนึ่งขึ้นมาเราต้องมีกำลังในเรื่องของการผลิตผมไม่ศรัทธาตรงนั้นผมศรัทธาในเรื่องของการหาตลาดช่องทางการหาตลาดในการโปรโมทให้คนนอกเข้ามาได้รับรู้ได้รับทราบได้เข้าใจว่าที่นี่มันมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นเราก็สามารถที่จะนำไปสู่การเตรียมพร้อมการเตรียมการหรือว่าผลิตอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาที่เป็นความโดดเด่นของคนในชุมชนบ้านน้ำบ่อเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นพลังหนุ่มสาวรวมกลุ่มกันชัยทัศน์ศักดิ์มองเห็นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางออกให้กับชาวปานาเระโดยเฉพาะปัญหาปากท้องแต่หนุ่มสาวทุกชุมชนสามารถทำได้ตามศักยภาพพื้นที่ของตัวเองโดยหน่วยงานภาครัฐต้องมาช่วยหนุนเสริมกับความต้องการของชาวบ้านเพื่อให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและแก้ไขได้ตรงจุดครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโลโคลิชิวินอกรุงวันนี้ครับ